ทองคำพุ่งติดแนวต้านนะครับ 2,070 USD ต่อออนซ์นะครับหรือว่าประมาณบาทละ 32,000 บาทนะครับผมก็ขายทำกำไรบางส่วนนะครับมีหลักคิดในการลงทุนยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก็ลืมฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของลองทุนของเรานะครับแล้วตรงนี้จะมีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากซัพพอร์ตเราก็สามารถเข้าไปดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหลักคิดในการลงทุนทองคำของตัวผมเองเนาะก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับเป็นเคสสตี้ให้กับเพื่อนๆนะครับพาร์ทแรกก็คือการลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Averaging นะครับก็คือลงทุนทุกเดือนนะครับเท่ากันแล้วก็ฟิกวันนะครับอย่างเช่นสิ้นเดือนใช่ไหมเรามีเงินเดือนเข้ามาแล้วก็แบ่งเจียดส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนในทองคำทุกๆเดือนเท่าๆกันนะครับอันนี้เขาเรียกดอลลาร์คอสเอเวอเรจจิ้งนะครับซึ่งผมทำอยู่แล้วแล้วก็เคยทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูด้วยอย่างออสซิลิทที่เราเคยทำไปเขาก็จะไปลงทุนให้เราทุกๆวันเลยนะครับก็ไปย้อนดูกันได้นะครับส่วนพาร์ทวันนี้ที่ผมได้เอาทองคำไปขายส่วนหนึ่งนะครับก็คือพาร์ทที่เราทำการเก็งกำไรในตัวราคาทองคำนั่นเองคือเราหาส่วนต่างของราคาทองคำนะครับเป็นกำไรของเรานะครับซึ่งผมได้กำไรในรอบนี้มาประมาณ 10% แล้วผมก็แบ่งขายออกไปเพื่อเก็บเป็นเงินสดดึงมาเป็นเงินสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปที่เป็นบรรยากาศของวันนี้ให้กับเพื่อนดูด้วยทั้งรูปภาพนะเพราะว่าคนไปที่ร้านทองนะครับที่เอลาเนี่ยคนเยอะมากนะครับผมต่อแถวประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะบางคนก็มาซื้อนะครับบางคนก็มาขายเนาะแล้วแต่มุมมองความคิดของแต่ละคนนะเพราะว่าตอนเนี้ยมีปัจจัยของสงครามยูเครนรัสเซียเนาะที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้คนกังวลเรื่องสินทรัพย์เสี่ยงเนาะคนก็หันมาลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำหรือว่าบิตคอยอะไรอย่างนี้นะครับที่คนมองว่าเฮ้ยมันเป็นเซฟเฮเว่นมันปลอดภัยแน่นอนมันสามารถรักษามูลค่าเราได้นะครับแต่ในพาร์ทในพอร์ตเนี้ยนะครับที่ผมทำก็คือการซื้อขายเก็งกำไรส่วนต่างของมันนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมซื้อทองคำไป35 บาทนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็น10 บาท 1 แท่งนะครับ10 บาท 1 แท่งเราก็จะมีอยู่3 แท่งเนาะเหลืออยู่3 แท่งนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูนี่อันนี้3 แท่งนะครับแล้วก็ตอนแรกมี35 บาทตอนนั้นผมซื้อไปตอนช่วงราคาประมาณ29,000นะครับก็ถ้าเราจะดูจากกราฟอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดกราฟเพื่อนดูมันก็มีการพักฐานเกิดขึ้นนะครับเราก็ใช้กราฟหรือว่าอินดิเคเตอร์ในการดูนะครับในการซื้อขายมันแล้วก็พอมันขึ้นมาประมาณ32,000เนี่ยมันก็มีสัญญาณในการอ่อนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะก็ผมก็ทยอยขายออกไปตามอัตราส่วนที่มันได้กำไรเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าเพื่อนลองคูณดู 29,000 เนี่ยคูณกับ35 บาทก็จะได้ประมาณ 1,015,000 นะครับตอนนั้นที่ผมเอาเงินสดไปซื้อเนาะนะครับแล้วตอนนี้พอร์ตมันก็โตมาประมาณขึ้นมาอีกประมาณ 106,000 นะครับก็ไปทำการขายมาละเมื่อเช้านะครับที่เยาวราชก็ไปต่อคิวมาประมาณ2-3 ชั่วโมงได้นะครับก็เนี่ยอันนี้คือทองคำที่เราทำการขายออกไป5 บาทจาก35ตอนนี้เหลือ30ใช่ไหมขายออกไป5 บาทก็จะได้เงินมาประมาณ 161,000 นะครับขายที่ราคา 32,200 นะครับอันนี้ก็ขายมาแล้วเป็นเงินสดอันนี้หมายความว่าเราดึงเป็นกำไรออกมาเลยนะครับแต่พอร์ตของทองคำที่เรายังมีอยู่คือมูลค่ามันถ้าเกิดอยู่ที่ 32,000 กว่าๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังมีทองคำในมูลค่า1 ล้านนิดๆนะครับเมื่อเทียบกับเงินบาทอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวกราฟดีกว่าอยากให้เพื่อนเห็นว่ากราฟทองคำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันพุ่งไปติดแนวต้านตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าจอแอปพลิเคชันเลยครับก็อยากจะให้เพื่อนเห็นถึงกราฟเนาะว่าถ้าสมมติเราทำการเทรดไม่ว่าจะทรัพย์สินไหนเนี่ยเราก็ต้องควรจะดูว่ามันทรัพย์สินนั้นเนี่ยมันมีดัชนีให้เราดูไหมชี้วัดอะให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันติดแนวต้านไหมถ้าเกิดเราทำการเทรดแบบเก็งกำไรเนาะเราก็ต้องดูในฝั่งของเทคนิคอลด้วยนะครับคราวนี้ในทองคำเนี่ยเราเปิดมาที่เป็น XAU USD เนาะก็คือเป็นดอลลาร์ต่อออนนะครับตรงนี้ราคาทองคำอะมันเคยขึ้นไปที่ไฮเก่าที่ประมาณ 2,070 นะครับแถวๆนั้นนะครับแล้วก็ทำการปรับฐานลงมาถึงประมาณ 1,700 อะนะครับซึ่งตอนนั้นอะเราก็รับทองคำมาแถวประมาณ 1,800 เนาะแถวๆประมาณนี้นะครับ 1,800 เพราะว่าคิดว่ามันจะทำการยืนได้เนาะแล้วก็ยกใช่ไหมครับแต่ตรงนี้พอเราซื้อไปปุ๊บมันก็มีการดรอดาวลงมานิดนึงเนาะก็มีการติดลบเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้สงครามมันเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็เลยทำการเบรกอีกรอบหนึ่งนะครับเบรกขึ้นมานะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูก่อนนะครับเนี่ยมันก็ค่อยๆไล่ขึ้นทำการยกโลยกไฮเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับก็เป็นแพทเทิร์นในการขึ้นแบบปกติเนาะสำหรับกราฟไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินไหนนะครับแต่คราวนี้พอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันมาติดที่ไฮเดิมแถวๆ2,070นะครับแล้วกราฟในลักษณะของกราฟเล็กๆอ่ะมันก็มีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับผมไปดูกราฟ4 ชั่วโมงด้วยนะฮะ
กราฟ4ชั่วโมงก็มีการทำ divergence เกิดขึ้นเห็นไหมท่านเพื่อนดูเนาะราคาทำ high เห็นไหมครับทำ high ใช่ไหมครับมีการแบบเบรก high ขึ้นไปแต่ RSI เนี่ยทำการเห็นไหมไม่ทำ high ต่อก็คือไม่แปรผันไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็น divergence เกิดขึ้นตรงนี้เราก็เลยอาจจะต้องมีการลดพอร์ตเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามีการเก็งกำไรในทรัพย์สินนั้นอยู่นะครับผมก็เลยไปขายทองคำนั่นเองเมื่อเช้านะครับก็ได้มาแถวๆราคาประมาณ 32,000 ที่บอกเพื่อนๆ 32,020 นะครับเนี่ยผมไปรอแถวประมาณช่วงตั้งแต่ 10:00 นนะครับแล้วก็ได้ขายประมาณเกือบช่วงบ่ายอ่ะเนี่ยก็แถวโซนๆประมาณเนี้ยมันก็มีช่วงที่ดีดกลับขึ้นมา 32,000 อะไรเงี้ยก็ขายไปพอดีเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ดรอปลงมาแล้วนะครับประมาณ 1% กว่าๆนะครับก็น่าจะเป็นการพักฐานลงมาเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันขึ้นไปอีกหรือว่ามันทำไฮอะไรเงี้ยแล้วมันมีสัญญาณการอ่อนแรงในภาพเดย์เกิดขึ้นใช่ไหมผมก็จะทำการลดพอร์ตอีกนะครับก็คือถ้าสมมติพอร์ตเราจากที่เราถือทองคำตรงเนี้ยที่เราเห็นอะ30บาทใช่ป่ะผมก็อาจจะไปขายอีก 10% แบ่งขายเอาไปอีก 10% ถ้าเกิดมันมีการเบรกขึ้นแล้วก็ทำไฮใหม่นะครับแล้วก็มีการอ่อนแรงมีสัญญาณอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับเราก็จะได้แคสออกมาเนี่ยแคสตัวเนี้ยนะครับเป็นเงินสดถือออกมานะครับถือเพื่ออะไรถือเพื่อเราจะได้บาลานซ์พอร์ตนะครับหรือว่ารีบาลานซ์พอร์ตนั่นเองก็เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่เราสามารถถ่ายโอนเป็นทรัพย์สินอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นหลักคิดเนาะในการลงทุนในทองคำซึ่งเพื่อนสามารถเทรดเป็นออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีแบบการเทรดออนไลน์เหมือนกันนะครับสำหรับทองคำก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูได้นะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกทรัพย์สินเลยแล้วสุดท้ายนะครับผมอยากจะเสริมเรื่องความปลอดภัยในการลงทุนทองคำให้กับเพื่อนนะครับว่าถ้าสมมติเราลงทุนเยอะใช่ไหมเราควรจะเก็บไว้ในตู้เซฟธนาคารเนาะอย่างผมเองเนี่ยผมก็เก็บไว้ในตู้เซฟของธนาคารนะครับแต่วันนี้ก็เอามาขายใช่ไหมส่วนหนึ่งแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับและอันนึงก็คือเรื่องการจัดการเงินแล้วก็เงื่อนไขในการลงทุนในการเทรดของเรานะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะแบ่งไว้สองฝั่งใช่ไหมฝั่งแรกคือการซื้อเพื่อประกันความเสี่ยงอย่างเช่นพวกเงินเฟ้อหรือว่าประเทศของเราจะเกิดปัญหาบางอย่างที่เราจะต้องใช้ทองคำอะไรเงี้ยก็จะทำการ DCA ไว้เลยเก็บไว้แบบเก็บแบบลืมเลยอ่ะนะครับเดือนนึงวางไว้เท่าไหร่ก็วางทุกเดือนเท่าๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถือไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราทำไว้ตอนนั้นก็ตั้งแต่ช่วงทองคำประมาณหมื่นปลายๆอะไรเงี้ยจนถึงประมาณ 20,000 น่ะก็ดีเซียมาเรื่อยๆนะครับโดยไม่สนใจราคาเลยนะครับอีกอันนึงก็คือการซื้อหรือว่าการลงทุนแบบเก็งกำไรแบบที่ถ่ายเพื่อนดูนี่เองนะครับแบบเนี้ยก็จะเป็นอีกไอเดียนึงนะครับก็ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทางเราทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่องของลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีในฝั่งของ Traditional Market ในการลงทุนพวกทองคำพวกหุ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วนี่ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ